เฮฮาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับวันนี้น้องๆจะได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวของเต่าที่พี่ไทยนำมาฝากที่ไม่ใช่แค่เต่าในนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะขอรับน้องๆแต่เป็นเรื่องราวของเต่าทะเลขอรับมาฟังพี่ไทยเล่ากันเลยเด็กหญิงคนหนึ่งได้ตามพ่อไปเที่ยวที่เกาะครามในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเธอรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะที่นี่เป็นสถานที่เพาะพันธุ์เต่าทะเลลูกเต่าที่เลี้ยงจะถูกนำไปปล่อยในทะเลเพื่อเพิ่มจำนวนเพราะคนนำเนื้อและไข่มากินนำกระดองของเต่ามาทำเครื่องใช้เครื่องประดับทางราชการจึงกำหนดให้เกาะครามเป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเต่าจะวางไข่จำนวนร้อยๆฟองความร้อนจากทรายที่ได้รับแสงแดดทำให้ไข่เต่าฟักเป็นตัวภายใน 2-3 เดือนเมื่อลูกเต่าออกจากไข่แล้วก็คุ้ยทรายขึ้นมาและคลานลงสู่ทะเลลูกเต่าจะเหลือรอดชีวิตประมาณ 2-3 ตัวนอกนั้นจะกลายเป็นเหยื่อของปลาหรือถูกน้ำพัดพาไปตายได้และการกินไข่เต่าหรือทิ้งขยะลงในทะเลก็เป็นสาเหตุให้เต่าทะเลเหลือน้อยลงทุกทีน้องๆพี่ไทยมีบทร้อยกรองเกี่ยวกับเต่าประเภทต่างๆมาฝากพี่ไทยจะอ่านให้ฟังขอรับน้องๆ อ่านไปพร้อมกับพี่ไทยเลยก็ได้นะแล้วลองบอกเพื่อนๆข้างๆด้วยว่ามีเต่าอะไรบ้างเต่าเป็นสัตว์สงวนควรรักษาอันเต่าหญ้าเต่ามะเฟืองเรื่องน่ารู้น่าศึกษาธรรมชาติความเป็นอยู่เต่าตัวผู้เต่าตัวเมียอยู่อย่างไรเต่าตนุเต่าตาแดงเป็นสัตว์ห้ามทั่วเกาะครามเกาะมันรักพันไว้พระราชินีเสด็จให้กำลังใจโครงการไซต์อนุรักษ์เต่าทะเลคราวนี้มาฝึกอ่านคำศัพท์ใหม่ๆกันบ้างดีกว่าขอรับน้องๆ อ่านตามพี่ไทยเลยขอรับสัตหีบจังหวัดชลบุรีเกาะครามตื่นเต้นสถานที่เพาะพันธุ์กระดองเหยื่ออนุรักษ์เต่าทะเลความร้อนแสงแดดพระราชินีราชการเสด็จเป็นยังไงบ้างขอรับน้องๆมีคำไหนที่ยังอ่านไม่ถูกต้องหรือเปล่ายังไงก็หัดอ่านบ่อยๆนะจะได้เก่งขึ้นอีกสวัสดีขอรับ